โอเคและในวิดีโอนี้ครับผมก็จะมาพาท่านผู้ชมเอารถไถนะครับไปส่งลูกค้าละกันนะครับผมเสื้อแม่งตัวยังใหญ่เลยท่านผู้ชมเงือดหลายไซส์ L นะครับแต่แม่งยังไง XL โอ้งงมากเลยสั่งอะไรผิดครับเนี่ยเออสิวหามึงไงโอเคเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปซื้อรถนะครับท่านผู้ชมครับป่ะรถหัวลากที่เราจะต้องใช้ในวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะไม่พ้นคันเดิมคันเก่าคันเดิมคันไหนวะคันนี้หรือเปล่าเออไม่ใช่อ๋อคันแรกเฮ้ยแล้วไอ้คัน10ล้อนี่มันสามารถทำอะไรมันต่ออะไรได้บ้างวะคันที่เป็นมันเป็นพ่วงยาวเนี่ยโอ้ใส่ดำได้หรอไม่ใช่ดำไม่ใช่ดำอ๋อไม่ใช่ดำอ๋อมีคอกผมก็สามารถต่อได้เหมือนกันต่อเป็นพ่วงได้เหมือนกันแต่ว่าเราเป็นหัวลากดีก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะเราสามารถรีเซ็ตให้รถมันกลับมาได้ปะ ไม่รู้อ่ะก็รู้ไม่รู้ก็ซื้อก่อนแล้วกันนะขออนุญาตซื้อเลยแล้วกันนะผมยาวรถคันนี้นะครับไปลากโลเบตนะแล้วก็เอารถไถขึ้นโลเบตแล้วก็ส่งลูกค้าแล้วกันนะท่านผู้ชมครับก็ว่ากันไปนะครับที่กูรับนะก็ว่ากันไปนะครับผมนี่เอาละล่อไปทุกอย่างเลยละกันมันมีไม่เยอะครับผมไปพอแล้วโอเคเนี่ยไปเลยจัดไปดึงดอกไปเดี๋ยวพาไปส่งลูกค้ามันจะมีทางถนนที่มันเป็นถนนที่มันเป็นถนนคอนกรีตอ่ะถนนลาดยางอ่ะเดี๋ยวพาวิ่งไปเลยจวดไปเลยตามทางไปเลยนะครับผมไปเดี๋ยวไปส่งลูกค้าเนาะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเอาผมเอารถไอ้นี้ก่อนเอาโรเบทก่อนละกันก็ขออนุญาตเอาโรเบทก่อนละกันเอาละขออนุญาตโรเบทละโรเบทตัวไหนดีอ่ะท่านผู้ชมผู้ชมชอบตัวไหนก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับเอาละโรเบตตัวนี้เราเคยใช้ยังวะยังไม่หว่าปั๊บปึ๊บอันนี้ไม่ใช่อันนี้เราเอาไปแล้วอันไหนที่มันดีๆสวยๆอ่ะที่มันเหมาะกับแบบการในการขนลงขนรถอะไรเงี้ยโอ้ยอันนี้เหมาะเลยอันนี้เหมาะเลยพร้อมการขนรถเลยอันนี้เหมาะเลยครับเหมาะเลยเหมาะเลยครับบอกเลยเหมาะเลยเหมาะเลยครับเหมาะเลยเดี๋ยวจะเอาตัวนี้ไปแล้วกันเนาะมันมีคอกด้วยนะครับมันจะขึ้นได้2คันป่ะท่านผู้ชมมันจะได้อยู่มั้งเนาะจัดมาวัยรุ่นแล้วก็เดี๋ยวชาไปเอารถไอ้นั่นโอ้ยเฮ้ยมันดีอย่างเงี้ยรถอย่างแรงเลยเดี๋ยวจะเอาไอ้นี่มานะครับรถไถรถบัสรถเบนซ์รถเก๋งจักรยานมอเตอร์ไซค์เอาละแงบลงแล้วโอเคดับเครื่องเสียงดับเครื่องโคตรไพเราะโอเคนะครับผมแล้วเราก็จะทำการซื้อรถไถแล้วกันนะที่วงครับรถไถอยู่ไหนรถไถไม่ได้เดี๋ยวรถไถตู้แอร์ดินี่ไงนี่ไงจัดมาเลย2คันลูกพี่เปลี่ยนแค่สีเนี่ยเป็นสีกับล้อดิเป็นล้อด้วยดิล้อนี่เป็นล้อรถไถอ่ะนี่ไงเอารถทงรถไถดิเยอยเอามามาจัดมาเนี่ยเดี๋ยวรถไถไปส่งลูกค้านะครับต้องใส่เกียร์โลนะครับเวลาขึ้นรถไถส่งลูกค้าครับรอแป๊บนึงนะครับลูกค้าเดี๋ยวจะการส่งในเกมฟาร์มมาส่งในสโนว์ลันเนอร์ครับผม
เอาเฮ้ย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 อันนี้ปิงแกรอหลังนะเนี่ยขึ้นไหวปะเนี่ยโอเคกันตกครับผมโอเคผ่านไป1คันครับผมจัดมาอีก1ลูกพี่จัดมาอีก1ละกันนะครับผมจัดมาอีก1จัดมาอีก1ลูกค้าส่งเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คันนี้ลูกค้าสั่งเอามันคนละเจ้าครับแต่ว่าไปส่งที่ใกล้ๆกันครับผมคนละเจ้าคนละเจ้านะว่าจัดให้เลยแล้วจัดให้เลยแล้วจะไปรออะไรลูกค้าสั่งมันสามารถเลือกสีได้นะครับลูกค้าลูกค้าสั่งสีเขียวแล้วกันนะครับผมก็จัดให้เลยแล้วจัดให้เลยแล้วจัดให้เลยนะครับผมจัดให้เลยล้อก็ต้องไปล้อแบบรถทงรถไถดิโอ้โหผมชอบล้อนี่มากเลยว่ะแต่มันล็อกอ่ะท่านผู้ชมอะไรวะเนี่ยเอาล้อนี่แล้วกันนะผมล้อดุดันนะครับผมปึ๊บโอเคครับผมเดี๋ยวเราส่งลูกค้านะทุกคนครับนี่ค่อยขึ้นค่อยขึ้นขึ้นแล้ว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 เฮ้ยไม่ได้ดิมันต้องถอยหลังขึ้นดิเนาะคันนี้ต้องถอยหลังขึ้นว่ะท่านผู้ชมมันต้องแบบหันหลังอ่ะอ้าวนั่นไงชิบหายแล้วนั่นไงสิ่งที่ผมกลัวที่สุดคือมันออกไม่ได้แล้วล่ะเดี๋ยวออกได้แล้วถอยหลังขึ้นคันนี้ถอยหลังขึ้นหันหลังใส่กันน่ะท่านผู้ชมหันหลังใส่กันเลยนะครับผมโอเคโอเคโอเคแต่ยานะครับผมโอ้โห8นาทีแล้วยังไม่ถึงไหนเลยต้องเย็นๆว่ะเย็นๆว่ะท่านผู้ชมไม่งั้นมันขึ้นไม่ได้จริงๆนะรู้แหละมันชนอ่ะถ้าเราใจร้อนมันขึ้นไม่ได้นะครับมันชนเลยอ่ะโอ้ยงั้นเดี๋ยวเดินหน้าขึ้นแล้วกันเนาะไม่ได้ถ้าใจร้อนขึ้นไม่ได้เลยครับผมไม่ได้เลยครับใจร้อนไม่ได้เลยต้องใจเย็นครับผมหน้าขึ้นมันขึ้นง่ายเว้ยเฮ้ยเดินหน้าขึ้นมันขึ้นง่ายว่ะอะไรวะเนี่ยโอเคไปเดี๋ยวเราไปส่งลูกค้ากันนะครับทุกคนล็อกเรียบร้อยนะครับล็อกเรียบร้อยไม่มีตกครับผมส่งลูกค้ากันดีกว่าอุ้ย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 ส่งลูกค้ากันครับส่งลูกค้ากันดีกว่าครับไปครับลูกค้าคือพระเจ้าครับผมไปครับทุกท่านครับเอ๊ะซิ่งเลยบอกได้เลย
สื้อมันตัวยังใหญ่อะเป็นเสื้อ Adidas นะผมแต่ซื้อมาเมื่อกี้เลยทดลองนะผมตัวยังใหญ่เลยครับผมไปครับโอเคครับส่งลูกค้าครับรอแป๊บนึงนะครับลูกค้าเอาละเดฟมันสมจริงกว่าฟาร์ม22นะท่านผู้ชมผู้ชมชอบการส่งลูกค้าของฟาร์ม22หรือว่าทำไมมันดิฟมาเรื่อยๆอ่ะโอ้ยผู้ชมชอบการส่งลูกค้าของฟาร์ม22หรือว่าสโนว์รันเนอร์ก็ลองคอมเมนต์บอกได้ครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นทดลองนะครับว่าส่งในสโนว์รันเนอร์ก็ได้นะครับผมแต่ก็จะเป็นแมปนี้เนาะแต่ว่าผมก็ทำคลิปส่งลูกค้าเยอะแล้วนะมีทั้งส่งทางเรือส่งทางบกอันนี้ส่งทางบกครั้งแรกนะครับผมไปครับไปครับเดี๋ยวตรงไปเลยแล้วกันนะมันหวาดเสียวชิบหายเลยอ่ะทำไมมันดีไปอย่างงี้วะเหมือนล้อหน้าจะออกเอ้ยเหมือนล้อหลังจะออกก่อนล้อหน้าไงไม่รู้อ่ะไปเลยอู้ข้างหลังฟ้าคึมๆนะครับผมบ้านใครฝนตกบ้างครับเนี่ยบ้านผมไม่ตกนะครับผมมืดเฉยเอ๊ะน้ำตัวนี้มันเป็นแอ่งน้ำหรือว่าเป็นคลองวะเร่งหน่อยลุงลุงต้องประคองรถให้ดีนะครับอันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมนี่จัดไปจัดไปไปรุ่นเราไปออกถนนใหญ่ครับผมเฮ้ยข้างหน้าก็เป็นอุโมงค์เหรอวาร์ปไปเวอร์น่ะวาร์ปไปที่อื่นได้ปะเนี่ยวาร์ปไปที่อื่นได้มั้ยอย่าบอกนะว่าได้นี่ผมงงเลยนะเนี่ยเดี๋ยวๆๆๆอ๋อเราจะต้องลงไปนะครับเราต้องชิดขวาเราจะต้องไปลงฝั่งนู้นนะครับเฮ้ยเป็นอุโมงค์แล้วมันวาร์ปไปที่อื่นได้หรือเปล่าวะเนี่ยมันกี่โมงแล้วทำเป็นรู้สึกมืดๆโอ้โห6โมง6โมงไปเที่ยวแล้วแมวแมว6โมงส่งรถไถให้ลูกค้าครับหมอเป็นอุโมงค์ธรรมดาหมอเป็นอุโมงค์ธรรมดาครับแต่ว่าถ้าเป็นอุโมงค์ตัวนี้จะสามารถวาร์ปได้นะครับวาร์ปไปอีกโลกนึงดีโอ้โหทุกอย่างสมจริงไปหมดเลยท่านผู้ชมจริงจังมีรถหรือเปล่าเนี่ยไม่มีก็จัดไปเรามาดูนะว่าถนนเส้นนี้จะสุดตรงไหนผมก็ไม่รู้กันโอ้โหใกล้ๆอีกนี่วะอุ้ยออกตัวเป็นยกอ่ะอ๋อฝั่งนู้นอีกเลนหนึ่งฝั่งนี้อีกเลนหนึ่งกี่เลนวะ1 2 3 4 8เลนเลยนี่หว่าเป็นเกาะกลางนะเป็นทางที่วิ่งกับภูเขามันเลนมันเล็กอย่างนี้วะเนี่ยเออทำไมรู้สึกว่ารถมันแปลกๆวะโว้ยอะไรวะเนี่ยกลัวจัดเลยว่ะมันบีบสามชาไม่ได้อะท่านผู้ชมโอ้ล้อหลังเอ้ยข้างหลังเป็นสปริงนะครับเป็นหางแบบสปริงนะไม่ใช่เป็นไฮดรอลิกมันข้อดีข้อเสียต่างกันเนาะไฮดรอลิกกับสปริงอะเนาะ
อะไรวะเนี่ยเฮ้ยรถมันเป็นอะไรอ่ะเนี่ยถ้ามันไม่ได้เลี้ยว2ล้อมันจะเป็นอย่างเงี้ยท่านผู้ชมดูดิแม่งสะบัดเป็นมั่วดูดิดูดิโรงงานอะไรวะข้างบนอ่ะโรงงานอะไรเนาะแล้วเราจะเข้าไปได้ยังไงอ่ะอ๋อมีทางตรงนี้อีกแล้วครับจะทำยังไงดีนะเราจะเอาไปส่งลูกค้าอ๋อนี่เป็นถนนเลนสวนแล้วเอาล่ะเดี๋ยวไปลงไปส่งลงไฟฟ้านะครับแต่ว่าในสโนว์รันเนอร์จะไม่สามารถส่งรถขุดได้นะครับทุกคนนี่ส่งลงไฟฟ้าก็ลอยโอ้ไม่ใช่ลงไฟฟ้าท่าเรืออุ้ยมีเรือให้ลงด้วยว่ะมีที่เรือลงด้วยว่ะอุ้ยเรามีหัวลากอยู่ตรงนู้นด้วยดูเด้อมีที่เรือลงด้วยโอ้ผมอยากเอาเรือมาลงจังเลยอ่ะโอ้โหตรงนี้เพิ่งเคยมานะครับตั้งแต่เกิดมาเนี่ยอ๋อเราสามารถมาโหลดตู้คอนเทนเนอร์ตรงนี้ได้นะครับอุ๊ยมีอะไรยักษ์ด้วยมันอ่ะรถอันนี้สามารถขับได้ไหมขับได้นี่ว่าสวัสดีครับอุ๊ยชนเอารถมาส่งครับรถไถมาส่งรถไถมาส่งครับเอ้ว้าวว้าวรถไถมาส่งส่ง1คันนะตรงบริเวณนี้บริเวณนี้1คันเอาละบริเวณนี้1คันครับผมแล้วเราก็จะไปส่งที่ใหม่นะท่านผู้ชมครับเฮ้ยผมไม่ได้จะล็อกผมไม่ได้จะคันเขียวนะครับออกไปยังไม่ทันทำอะไรเลยแม่งติดแล้วใจเย็นดิเอาทำไมรถไม่ถอยอ่ะเออถอยดิลงรูดแม่งเลยรถลูกค้าก็ลูกค้าแต่เว้ยรูดแม่งเลยโอเคผมเดี๋ยววิดีโอนี้ก็ปิดไปเพียงเท่านี้ครับผมก็แล้วก็ส่งมอบให้ลูกค้า1คันครับผมอีก1คันเดี๋ยวไปหน้างานต่อไปครับสวัสดีครับ